หลายๆคนก็คงจะสงสัยเรื่องอาการเริ่มต้นครับคุณหมอว่าอยู่ๆมันเป็นเนี่ยเวลาเราจะบอกว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ๆนั่งอยู่แล้วก็อาจจะปากเบี้ยวบอกแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตัวชาแล้วก็อาจจะมีอาการใดๆบางอย่างเกิดขึ้นบางทีพอเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะมันคือโรคอะไรใช่ไหมครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาแขนชาเราอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรกินน้ำนั่งพักผ่อนก่อนจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับเพื่อที่เราจะได้รับมือได้ทันครับคุณหมอครับอันนี้เป็นประเด็นที่ลำบากหาจุดสมดุลยากจังเลยเพราะว่าในทางการแพทย์เราก็จะประชาสัมพันธ์ออกไปว่ามีอาการรีบมาเพราะเราบอกว่าเวลาป่วยเป็นสโตรกแล้วรีบรักษาเนี่ยผลมันจะดีกว่าปล่อยช้าแต่ในทางกลับกันอาการที่มันคล้ายๆสโตรกเนี่ยมันไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นสโตรกแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็น false alarm ครับถ้าเราขี้ตกใจเราก็ต้องวิ่งไปโรงพยาบาลบ่อยๆมันเลยเป็นจุดลำบากใจอย่างเงี้ยครับอาการที่ไม่เจาะจงที่สุดก็คืออาการชาเพราะว่าคนเราอยู่ดีๆมันก็มีความรู้สึกที่ผิดปกติตามตัวได้เหน็บกินมืออยู่ๆก็ชาบางทีไม่เป็นอะไรหาและไม่เจอก็หมอก็เจอบ่อยคนไข้มาตรวจด้วยอาการชาที่ตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรแต่ถ้าอาการปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวนะครับพูดไม่ชัดพวกนี้ต้องซีเรียสเพราะว่าไม่ค่อยเป็นอาการหรอกอาการตาเขนะครับหรืออาการตามืดมองไม่เห็นไปครึ่งซีกพวกนี้ก็ซีเรียสไม่ค่อยเป็นอาการหรอกอาการโครงเคลงเนี่ยเป็นอาการที่ไม่จำเพาะมันไวไปถ้าบอกว่ารู้สึกว่าโครงเคลงแต่ถ้าเซต้องเกาะต้องพยุงจากที่ไม่เคยเกาะอันนี้ต้องไปตรวจอันนี้ต้องไปตรวจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามอาการที่เขาแนะนำเนี่ยอาจจะสรุปได้ว่าก็ถูกว่าอาการชาอาการหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงพวกนี้เป็นที่ต้องสงสัยแต่ว่าอาจจะให้น้ำหนักไม่เท่ากันนิดนึงคือถ้าบ่นชาอย่างเดียวก็ใจเย็นๆไว้นิดนึงก่อนได้นะครับสังเกตดูว่ามันเป็นยังไงมันหายไปเองบ้างไหมหรือมันเปลี่ยนแปลงขึ้นลงหรือเปล่าถ้าเดี๋ยวแวบไปแวบมานี่คงไม่ใช่สโตรกแล้วเพราะสโตรกเป็นแล้วเป็นเลยอาการที่ควรเร่งด่วนก็คือว่าอ่อนแรงนะครับยกแขนไม่ขึ้นนะครับจับของหลุดมือตกเนี้ยมองไม่เห็นครึ่งซีกหรือว่าหน้าเบี้ยวเห็นเลยพูดไม่ออกนะครับหรือฟังไม่เข้าใจพวกนี้อันนี้น่าจะเป็นทางสมองแน่นอนทรงตัวไม่อยู่เหล่านี้นี่ควรรีบไปโรงพยาบาลเลยครับครับ